ัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่กำลังรอผลงานชิ้นเอกของค่าย Master One อย่างละครวัยแสบสาแรกขาดโครงการ2อีกไม่กี่วันได้ชมแน่ๆเพราะเขาปิดกล้องเตรียมส่งเรื่องราวดีๆสู่หน้าจอแล้วค่ะปิดกล้องทั้งทีจะปิดแบบเบเบ้ได้ยังไงล่ะคะสำหรับวัยแสบสาแรกขาดโครงการ2เพราะเกณฑ์มาทั้งโรงเรียนตั้งแต่ผอ.และเหล่าคณาจารย์เข้าฉากเป็นซีนสุดท้ายต่อยอดความพลิกจัดเต็มทั้งบททั้งบรรยากาศก่อนออนแอร์บอกเลยว่าเตรียมพบละครน้ำดีอีก1เรื่องได้เลยค่ะอยากให้ดูกันเพราะว่าละครเรื่องนี้แพงเชื่อว่ามันเป็นผลกระทบใกล้ๆตัวที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นดูเรื่องนี้เราอาจจะได้กลับมาสังเกตคนในครอบครัวแล้วละครเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจเล่นมากค่ะตั้งใจสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเราควรจะแคร์คนรอบข้างค่ะฝากละครเรื่องวัยแสบด้วยนะคะละครลิขิตรักข้ามดวงดาวก็ขอปิดกล้องแบบ 2-in-1 จัดทั้งโรแมนติกและแอคชั่นแมทในบทฟ้าระดาถูกคนร้ายโยนแก้วลงมาใส่ตัวแต่อาชิระพระเอกณเดชน์เข้ามาช่วยไว้ทันงานนี้ทั้งคู่จะต้องนอนกลิ้งไปกลิ้งมากันหลายเทคแถมยังมีสาวอายเข้ามาแจมขอร่วมซีนปิดกล้องอย่างสวยงามค่ะทางนี้ก็เทคนิคหลายอย่างพอดีว่ามีแบบเอฟเฟคขวดโหลแตกด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีรายละเอียดเยอะก็เลยต้องใช้เวลาถ่ายทำนิดนึงตอนแรกนึกว่าพี่ใหม่จะให้กิ้งบนพื้นจริงแต่ว่าพี่ใหม่ก็เซฟเนาะใช่ให้กิ้งบนบ่อรุ่มๆแค่ซีนสุดท้ายเมื่อกี้คือพี่แบร์ยกพี่แมทหลายรอบมากไม่ใช่แค่มือสั่นมีจังหวะขาสั่นด้วยพี่หน่องผู้จัดไม่รอช้ามอบโบนัสงามๆหลังจากที่ถ่ายทำกันหนักหน่วง1ปี2เดือนจัดเลี้ยงฉลองปิดกล้องให้ผู้กำกับพี่ใหม่ภวัตแก๊งนักแสดงณเดชน์แมทมาสุเดี่ยวโยเกิร์ตสนุกสนานร่วมกับทีมงานกันเต็มที่แถมเซอร์ไพรส์เปิด VTR ละครและเบื้องหลังฮาๆแฟนๆรอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ละซีนแต่ละฉากท่านผู้ชมจะได้เห็นความทุ่มเทของน้องๆแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าฉากแล้วก็โทนสีที่สวยแต่ผมว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีเสน่ห์มากๆถึงได้ดูของเกาหลีแล้วมาดูของไทยก็จะรู้ว่าคนไทยเราเก่งไม่น้อยหน้าไม่ด้อยไปกว่าเขาเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะลิขิตรักข้ามดวงดาวค่ะ6หนุ่มหล่อเดือนเกี้ยวเดือน2เบนเอิร์ธจุงนายภูมิโดมเข้าฉากเปิดกล้องถ่ายทำวันแรกก็แสดงอาการตื่นเต้นสุดๆเพราะเป็นผลงานเรื่องแรกกับเรื่องราวของเหล่าเดือนมหาวิทยาลัยและแก๊งหมอเถื่อนรัก3แบบ3สไตล์ที่วุ่นสุดๆพฤษภาคมนี้มาให้ฟินกันทางแอปพลิเคชันเมนเลอร์ค่ะอย่าให้ติดตามเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเห็นความรักมุมใหม่ๆแล้วก็รับประกันเลยครับว่าครบทุกรสชาติแน่นอนเราจะพยายามอย่างเต็มที่ครับแล้วเราจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดทุกคนสามารถติดตามได้ผ่านทางเมโลไทยแลนด์ทุกช่องทางเลยกระแสดีตีคู่ละครตอนนี้ต้องยกให้พ่อเพิ่มอินสารินแห่งท่าฉลองเลยค่ะที่ความฮอตร้อนแรงแสงโค้งจนต้องแวะมาขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมอัปเดตความเข้มข้นให้แฟนๆสีสันบันเทิงได้ชื่นใจกันหน่อยค่ะดีครับผมคนก็ชอบพ่อเพิ่มครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยจะดังอะไรหรือเปล่าแต่พอออกมาแล้วถูกใจอยู่ในกระแสก็ดีใจครับเดี๋ยวจะมีดราม่าครับเรียกได้ว่าเป็นดักสามเศร้าก็ได้ครับผมเพราะว่าแม่พองของเราจะเข้าไปขั้นกลางระหว่างเขาสองคนครับผมดูแล้วผมยิ่งเดือดแทนเลย ต้องติดตามครับผมก็จะมีดราม่าให้ลุ้นกันอีกเยอะเลยครับพรุ่งนี้มากรี๊ดพ่อเพิ่มกันในละครทองเอกหมอยาท่าฉลองนะคะส่วนตอนนี้อาซาลาเวนเดอร์และซอเรนูมารออยู่แล้วในละครกรงกรรมขอบคุณชุดพิธีกรจากรามสิตาและเครื่องประดับจากสเตฟานีชอหมดเวลาของการ์ตูนและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ